หิมะตกหนักเลยตอนนี้เนาะนี่นะครับอันนี้น้ำพุร้อนธรรมชาติอยู่ตรงนี้เหม็นกินไข่เน่านี่เขาก็ไหลเข้าไปในสระว่ายน้ำข้างในนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกรนบูดฮอตสปริงนะครับนี่ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำแต่ก็คือสระว่ายน้ำที่ต่อมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีท่อต่อเข้ามาในสระว่ายน้ำนี้มีมาเป็นครอบครัวมีเด็กๆน่ารักนั่นเลยเด็กน้องก็เอาน้ำแข็งไปกินกันนะดูดิคือเด็กๆที่นี่ก็เล่นหยิบหิมะไปกินกันดูดินะคือหิมะก็สกปรกนะแต่ว่าพ่อแม่เขาก็ให้ลูกกินเลยดูดิข้างหลังก็มีวิวภูเขาหิมะนู้นนะสวยเลยแต่ว่าวันนี้เราแค่พามาดูเฉยๆนะเราไม่ได้แช่ก็ให้พวกพี่ๆเขาไปเล่นกันเนาะเราขี้เกียจเปลี่ยนชุดดูเด็กน้อยมันเอาน้ำแข็งไปกินกันเขาเล่นน้ำกันนะครับดูน่าสนุกเลยแต่เราขี้เกียจเปลี่ยนสภาพแต่งตัวขี้เกียจอาบน้ำด้วยแหละก็เลยนั่งรอพี่เขาแหละชิลดีตอนนี้เรามาเดินเล่นแถวบ้านคนนะครับบรรยากาศเหมือนในหนังเลยเนาะใช่เนี่ยหน้าบ้านมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบว่าทางเดินแล้วก็มีหิมะข้างๆสองฝั่งตอนนี้หิมะกำลังตกเลยนี่หิมะหนามากเลยนะเนี่ยดูดิดูดิหิมะกำลังตกเลยตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเวลนะครับเราพามาดูบรรยากาศตอนใกล้จะมืดเนาะเขาเปิดไฟสวยงามมากเลยเมืองนี้มันเหมือนเมืองหิมะในหนังเลยเนาะใช่น่ารักมากเลยอะเมืองทุกเมืองในโคโลราโดนี่คือแบบว่าเหมือนในหนังมากเขายังติดไฟคริสต์มาสกันอยู่เลยอันนี้คือสวยมากอะดูบรรยากาศเมืองมีหิมะมีอะไรสังเกตเมืองในโคโลราโดมันจะอยู่ในหุบเขานะดูดิสวยมากเหมือนในหนังเลยเนาะThank you.
เคครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับไฟดับทั้งเมืองครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าโรงแรมนะครับแต่ว่าโรงแรมไม่มีน้ำไม่มีไฟทำอะไรไม่ได้เลยนอนได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้เราจะออกไปหาข้าวกินก็ไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าพวกร้านอาหารทุกอย่างทั้งเมืองไฟดับหมดเลยเราก็คือติดอยู่ที่นี่นะครับจะออกไปก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าพายุหิมะเข้าก็ขับรถก็อันตรายจะไปเมืองอื่นก็ไม่ได้ก็คงต้องติดอยู่ที่นี่คืนนึงครับต้องนอนที่นี่แหละคิดว่าโรงแรมไฟดับมันใช้น้ำไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันเย็นมันแข็งเป็นน้ำแข็งครับมันไม่มีไฟไปทำเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเพราะว่าที่นี่มันต้องใช้ไฟฟ้าในการทำเครื่องทำน้ำร้อนนะครับตอนนี้ได้อาศัยแสงไฟจากรถคันนู้นนะครับที่เขาเปิดไฟอยู่ได้แสงไฟจากรถส่องมาก็พอเห็นบ้างนิดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวถ่ายออกมามองไม่เห็นเลยนอนโรงแรมไม่มีน้ำไม่มีไฟเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับผมก็มาลุ้นนะครับคืนนี้เราจะผ่านไปได้ไหมลำบากอยู่นะวันนี้นี่นะครับบรรยากาศในโรงแรมตอนนี้กำลังเช็คอินอยู่ครับในโรงแรมก็มีแค่ไฟคมไฟเนี่ยครับมันจัดแล้วไงไฟดับอ่ะทุกคนคือแบบโอ้ยทำไมลำบากอย่างนี้ไฟดับทั้งเมืองนะคะเนี่ยเมื่อคืนที่ไฟดับทั้งเมืองเลยนะครับไฟเพิ่งมาติดตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราอยู่ในดาวน์ทาวน์ฟริสโก้นะครับหิมะกำลังตกเลยตอนนี้เราอยู่ที่เมือง Breckenridge นะครับเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวเช้ากันแถวๆนี้เนาะโอเคครับตอนนี้ก็ได้หากันครบแล้วนะครับ